APEC 2022คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรไทยได้รับประโยชน์อะไรบ้างหลังไทยได้กลับมาเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมอีกครั้งในรอบ19ปี TNN ออนไลน์จะเล่าให้ฟังครับAPEC คือเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีเป้าหมายส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่ครอบคลุมยั่งยืนและความมั่นคงของประชาชนในภูมิภาคปัจจุบัน APEC มีสมาชิกจำนวน21เขตเศรษฐกิจประกอบด้วยมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกทั้งสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นแคนาดาเกาหลีใต้และรัสเซียโดยไทยเป็น1ใน12เขตเศรษฐกิจผู้ร่วมก่อตั้งโดย APEC มีประชากรรวมกว่า 2,900 ล้านคนหรือประมาณ1ใน3ของโลกมี GDP รวมกันมากกว่า53ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,700 ล้านล้านบาทเกินครึ่งหนึ่งของ GDP โลกและมีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลกตลอดช่วงเวลากว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1990ถึงปี2020มูลค่าการลงทุนระหว่างประเทศภายในกลุ่มสมาชิก APEC เพิ่มขึ้นจาก 45.2% เป็น 67.9% นั่นแปลว่า21เขตเศรษฐกิจนี้คือผู้ลงทุนรายสำคัญที่ต่างก็ลงทุนภายในกลุ่ม APEC ด้วยกันเองการประชุมสุดยอดผู้นำที่จะเกิดขึ้นเป็นการประชุมแบบพบปะถกแถลงเสวนาแบบเจอตัวกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมาท่ามกลางระเบียบโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งโลกกำลังต้องการความร่วมมือทางเศรษฐกิจยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อฟื้นฟูห่วงโซ่มูลค่าระดับนานาชาติหลังการระบาดของโควิด-19 ท่ามกลางปัญหาวิกฤตการอาหารวิกฤตการพลังงานสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีจากสถานการณ์เหล่านี้ทำให้การประชุมครั้งนี้จึงเป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งครับการเป็นเจ้าภาพ APEC ครั้งนี้ของไทยถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ไทยได้ส่งเสริมนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในหลายมิตินอกจากผลการประชุมที่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบที่ใหญ่ที่สุดของโลกไทยจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังยุคโควิด-19 และสิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีนั่นคือตลอดทั้งปีจะมีคณะของ21เขตเศรษฐกิจ APEC ในทุกระดับที่มาประชุมร่วมกันกว่า14คลัสเตอร์ตั้งแต่เจ้าหน้าที่จนถึงรัฐมนตรีและผู้นำของประเทศรวมถึงกองทัพสื่อมวลชนได้เดินทางเข้ามาในประเทศเข้ามาใช้บริการต่างๆทั้งอาหารโรงแรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมของที่ระลึกขนส่งภาคบริการและภาคการผลิตของไทยลองนึกภาพง่ายๆครับแต่ละประเทศที่เข้ามาประชุมมีคณะทำงานตั้งแต่10ท่านขึ้นไปจนถึงระดับผู้นำที่มีคณะทำงานหลักร้อยร่วมกับกองทัพนักข่าวอีกนับพันทั้งหมดคือกิจกรรมของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจในประเทศไทยเกิดการขยายตัวและยังถือเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยในเวทีโลกได้เป็นอย่างดีเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าโรงแรมทุกโรงแรมอาหารทุกมื้อของที่ระลึกทุกชิ้นภาคบริการเสริมที่เกี่ยวกับการประชุมล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือคนไทยและเป็นความตั้งใจอย่างดีที่สุดของชาวไทยที่จะนำเสนอต่อสายตาชาวโลกสำหรับตาสัญลักษณ์ของการประชุม APEC 2022นี้เป็นรูปฉลอมออกแบบโดยชวนนท์ วงศ์ตระกูลจงนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอมเป็นเครื่องจักรสารไทยที่ใช้ใส่สิ่งของในการเดินทางหรือนำไปมอบให้กับบุคคลที่เคารพในสังคมไทยจากรุ่นสู่รุ่นทำจากไม้ไผ่สะท้อนถึงการค้าที่เปิดกว้างเชื่อมโยงมิตรภาพเข้าด้วยกันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาสัญลักษณ์ประกอบไปด้วยฉลอม21ช่องสื่อถึงสมาชิก21เขตเศรษฐกิจและใช้สีน้ำเงินชมพูเขียวสื่อให้เห็นถึงคำขวัญของการประชุมเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลหากท่านผู้ชมไม่อยากพลาดการประชุม APEC 2022อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง TNN ออนไลน์ทุกช่องทางสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ